สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์ใหม่แกะกล่องนะคะมาดูว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะนี่ค่ะซื้อมาใหม่ๆเลยเราจะมาดูกันว่าตัวนี้ใช้อะไรได้บ้างชื่อว่าอะไรนะไดโนเสาร์ชื่อว่าอะไรนะคะสไปโนโซรัสครับสไปโนโซรัสค่ะอ้าวให้น้องแกะให้ดูนะคะแกะออกเลยค่ะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้ฉีกออกเลยค่ะออกเลยนะคะเจ้าไดโนเสาร์ดูสิกันมาดูกันค่ะว่าทำอะไรได้มั่งนี่นะคะเรามาดูกันสิมันเปิดตรงไหนคะนี่ค่ะโอ้โหเดินไวมากเลยนะคะเนี่ยมีไฟด้วยค่ะตัวนี้จะมีไฟด้วยนะคะมีไฟด้วยค่ะนี่ค่ะตาก็มีไฟตาก็พ่นไฟโอ้โหแลบลิ้นได้ด้วยค่ะดูค่ะแลบลิ้นด้วยได้ด้วยค่ะดูค่ะดูการเดินนะคะไงคะเดินไวมากเลยค่ะข้างหลังก็ข้างหลังก็มีไฟค่ะลากันไปแค่นี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยู